ัวเสริมส้นนะฮะเราจะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมผมมาต้องใส่ตัวนั้นซ้อมเต้นทรมานมากฮะแต่ว่าก็ต้องใส่ซ้อมเต้นเพื่อให้แบบทุกอย่างมันโฟลแล้วเสร็จปุ๊บมันก็เลยติดนิสัยมาเรื่อยๆจนเราก็กลายเริ่มศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง wow. จนปัจจุบันเนี้ยมันเกิดเป็นแบรนด์รองเท้าที่ตัดมาโดยเฉพาะ ผมก็เลยรู้สึกว่าพอใช้เองแล้วมันเฮ้ยมันดีนะเราก็เลยเป็นตัวแทนจำหน่ายเราก็เลยเอาไปแนะนำพี่เป้แค่นั้นเองแล้วตกลงเป้ไอ้รองเท้าหนังรุ่นพิเศษของแทนผลิตมาสำหรับเขาโดยเฉพาะมันคืออะไรโอ้แรกๆผมก็เห็นเขามาก็ใส่รองเท้าปกติใช่ไหมแต่หลังๆมากผมก็เริ่มว่าเอ๊ะแคนต่อขามาหรือเปล่าสูงขึ้นหรืออะไรทำไมมันอยู่ๆมันสูงขึ้นมาเรื่อยๆวะเออสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็เริ่มนี่ไงพี่รองเท้าผมรองเท้าเขาเนี่ยครับแบบมันจะมีเสริมส้นก่อนแรกเนี่ยก็คือแบบรองเท้าปกติก่อนนะรองเท้าปกติก่อนแล้วก็ข้างในเขาจะเริ่มเสริมส้นเสริมส้นขึ้นมาแบบว่าประมาณนี้นะพี่ทำให้เขาสูงขึ้นเรื่อยๆผมก็เฮ้ยจริงเหรอว่าแคนมันเริ่มมันเดินถนัดหรือวะถนัดพี่ใส่ไปสักพักมันจะเคยชินเวลาพี่ซื้อรองเท้านะพี่ก็ซื้อเผื่อไซส์ไปก่อนรายละเอียดเขาก็บอกผมนะเสร็จแล้วเขาก็ใส่เข้าไปแล้วเขาก็สูงขึ้นจริงๆแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มแบบว่าเห็นผมเตี้ยมั้งเขาก็เริ่มแบบว่าพี่เดี๋ยวนี้มันมีรองเท้าพิเศษนะสั่งตัดได้นู่นนี่นั่นเพื่อให้แบบว่าดูแล้วไม่รู้เลยว่ามันเป็นรองเท้าแบบว่าเสริมส้นเลยเนี่ยเออแล้วหลังๆมาก็เริ่มแบบราคาเท่านี้เองพี่ถ้าพี่ซื้อผ่านผมนะก็จะได้ดูพิเศษผมด้วยถ้าพี่ซื้อผ่านผมนะก็จะลดราคาพิเศษนี้นะราคาถูกกว่านะตรงลงขายของใช่ไหมที่คิดยังไงวะไม่คือเรื่องเสริมส้นเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วแล้วฮะครับตอนที่ผมเข้าเดอะสตาร์เนี่ยด้วยความที่เป็นคนตัวเล็กผมสูงประมาณแบบ172เนี่ยแล้วเพื่อนๆในแก๊ง8คน180เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องการให้มันบาลานซ์กันเขาก็เลยต้องให้ผมมาใส่ตัวเสริมส้นนะฮะเราจะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมผมมาต้องใส่ตัวนั้นซ้อมเต้นทรมานมากฮะโอ้เออใช่มันต้องซ้อมเต้นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันโดดขึ้นมาแต่ว่าก็ต้องใส่ซ้อมเต้นเพื่อให้แบบทุกอย่างมันโฟลแล้วเสร็จปุ๊บมันก็เลยติดนิสัยมาเรื่อยๆจนเราก็กลายเริ่มศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง wow. จนปัจจุบันเนี้ยมันเกิดเป็นแบรนด์รองเท้าที่ตัดมาโดยเฉพาะ ผมก็เลยรู้สึกว่าพอใช้เองแล้วมันเฮ้ยมันดีนะเราก็เลยเป็นตัวแทนจำหน่ายเราก็เลยเอาไปแนะนำพี่เป้แค่นั้นเองแล้วตกลงเป้ตัดไหมครับ no ปัญหาคือนึกว่าไม่ได้ตัดเลยคือผมไม่ค่อยกังวลเกี่ยวกับเรื่องความสูงเท่าไหร่พี่ก็ใส่ปกติได้อยู่แล้วเท่านั้นเองครับแต่คุณก็จะโดนน้องป้ายาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีของนู่นของนี่มาเรื่อยก็แบบมีกระเป๋ามาโชว์บ้างอะไรบ้างกระเป๋าวันนี้ราคาดีนะพี่ราคามันก็ไม่แพงแล้วเนี่ยมันตัดเย็บดีโอ้เขาก็สารพัดที่จะจูงใจผมนะแล้วคุยกันไปเรื่อยไปปุ๊บถ้าซื้อผ่านผมก็จะซื้อไปเต้นเขาอย่างนี้ตลอดเวลาในกระเป๋าอีกเนี่ยนะฮะแล้วขายได้ไหมได้ได้ไปเรียบร้อยได้เรียบร้อยแต่ผมจะบอกว่าพี่เป้อะเขาเป็นคนที่ซื้อของละเอียดมากนะผมบอกเลยกระเป๋าว่าราคาประมาณแบบหลักร้อยอะพี่เป้ถามผมละเอียดยิบแล้วเสร็จปุ๊บพอซื้อมาเนี่ยมีปัญหาก็เลยถามผมว่าแคนมันไม่เหมือนของแคนว่ะก็ส่งรูปมาให้ดูผมก็แบบมันไม่เหมือนตรงไหนพี่นี่ทรงเดียวกันเลยเนี่ยรองเท้าเอ้ยไม่เป็นแบบกระเป๋าหนังแบบนี้อย่างนี้แคนดูตรงข้อมันข้อมันไม่ลมดำข้อมันเป็นสีเงินมันไม่เหมือนของแคนไอตัวข้อซิปอะครับมันไม่เหมือนของแคนพี่จะไม่ใช้แล้วคือต้องการซิปดำต้องการแบบที่พี่ชอบเนี่ยพี่ชอบตรงนี้เลยนะเนี่ยพี่ซื้อเพราะมันสีดำก็มันไม่เข้ากันไงโอ้พอผมเป็นซิปเงินเออมันก็ไม่เข้ามันก็ดูแบบยีไงยียีเลยทันทีเลย